อยากทราบค่ะว่าว่านางกวักเป็นใครมาจากไหนคะพี่นางกวักถ้าตามตำนานเขาบอกว่าเป็นลูกของปู่เจ้าเขาเขียวเคยฟังปะเพลงต้องขึ้นแล้วโอ้ปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวเธอชื่อว่านางกวักเขามีความเชื่อว่านางกวักเนี่ยเป็นตำนานเรื่องเล่าว่าเป็นเทพีแห่งเขาเรียกว่าโชคลาภเป็นดีแห่งโชคลาภแล้วเขาบอกว่ากวักเงินกวักทองกวักแต่ของดีๆกวักสง่ากวักราศีกวักมีกวักได้เนี่ยเขาบอกว่านางกวักเนี่ยถ้าเลยคิ้วเนี่ยกวักตำแหน่งกวักวาสนากวักบารมีถ้าอยู่ปากเนี่ยกวักกินมีใช้ได้ป่ะถ้าอยู่อย่างเงี้ยถ้าอยู่เนี่ยกวักค้ากวักขายลำดับกวักค้ากวักขายกวักมีกินมีใช้กวักอำนาจบารมีขอความเชื่อเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าพระอาจารย์ที่ทำนางกวักแนวเมตตาอันนี้หลวงพ่อย้อยเนี่ยเราจะกวักมุมปากใช่ไหมกวักระดับปากกวักให้มีกินมีใช้ถ้าแบบราชการเขาจะกวักประมาณกวักค้ากวักขายนี่นะกวักมาแบบหน้าอกกวักค้ากวักขายถ้ากวักความน่ารักษณะเขาจะกวักมาได้มากวักสูงความเชื่อก็มันเป็นความเชื่อนางกวักก็เป็นเทพีเป็นเขายกให้เป็นเทพีแห่งโชคลาภของวิธีการบูชานะครับคือจริงๆแล้วบูชาก็นี่แหละก็บูชาด้วยดอกไม้สวยๆบูชาด้วยข้าวสวยปากหม้อเหมือนกับมาเลยบูชาด้วยน้ำสีนะครับก็ถ้าพี่ใช้เองพี่จะใช้คาถาพระศิวลีนะชาติตินะเมตตามงกุฎนาพระปานีทายินดียะเอ็นดูเนี้ยก็บอกว่าแม่นางกวักวันนี้ลูกจะทำการค้าทำการขายทำอะไรก็ว่าแล้วแต่เราก็บอกเขาเราก็บอกนะก็แบบเดียวกับกุมารใกล้เคียงกันการบูชาเหมือนกันคาถาก็ใกล้เคียงกันเป็นเรื่องของโชคลาภเมตตามากกว่าจุดธูปนะคะจริงๆแล้วจุดธูปถ้าพี่จุดไหว้อะปกติอะไม่ค่อยจุดแต่ถ้าจะจุดไหว้จุด5 ดอกไหว้ของพี่นะไหว้5ดอกแล้วก็บอกว่าเราจะทำอะไรเราจะค้าจะขายจะทำกิจการงานอะไรวันนี้ค้าขายเปิดกิจการขอมีลูกค้าเข้ามาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เราก็ขอเหมือนมันเป็นความเชื่อความศรัทธานะถ้ารุ่นเก่าๆหน่อยก็จะเป็นแบบพระอย่างเงี้ยเป็นแบบพม่านางกวักมีพม่าเลยนะเนี่ยศิลปะพม่าอันนี้เป็นนางกวักแบบไม้แกะโบราณอันนี้น่าจะเป็นของพ่อแจ๋วัดโพเฉลิมละอันนี้เป็นพ่อย้อยอันนี้เป็นนางกวักดินปั้นนะเนี่ยอันนี้เป็นดินปั้นแล้วก็ลงรักปิดทองแล้วนี่เป็นรัตนะอันนี้เป็น100 ปีนะรัตนะนี่พ่อคล้ายวาจาสิทธิ์เนี่ยค้าขายดีเนี่ยรัตนะอันนี้เจ้าคุณศรีคือเกจิกูจะในปู่บุญเกจิอาจารย์โบราณเนี่ยเขาชอบสร้างนางกวักเพราะว่าเอาไปค้าขายก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแบบดังๆขังๆเลยก็ของพ่อเต๋ทำง่ายแต่ว่าของพ่อเต๋เนี่ยค่อนข้างรุ่นแรกเนี่ยมูลค่าสูงมากองค์หลักแสนหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่รุ่นนะแต่รุ่นใหม่นี้มาแล้วปลูกเสกวันพฤหัสนี้วันครูวันแรงมีไซส์เล็กด้วยห้อยคอไปไหนมีนางกวักไปค้าไปขายเป็นเมตตาณเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายันดียะกันดูณลำไรละใครถามหาโมละรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยักกวักมือ